คือปราสาทเจ้าหญิงพลเมืองดีเยอะแยะขนาดนี้พร้อมต้อนรับข้าเหลือเกินในขอเสียงพลเมืองดีหน่อยได้ครับคนนั้นที่ต้อนรับข้าปราสาทเจ้าหญิงมันยิ่งใหญ่เกรียงไกลซะเหลือเกินไกลจริงป่ะรู้ไหมทำไมนี่ถึงเป็นปราสาทเจ้าหญิงเพราะปราสาทเจ้าหญิงเนี่ยจะมีธงรูปดาบลูกก้าติดอยู่นะจ๊ะที่นี่คือปราสาทเจ้าหญิงที่ขี้ของเจ้าเฮ้ยโหเจ้าอยู่ดีเจ้าคิดจะไปขี้ในปราสาทเจ้าหญิงจริงๆเหรอเจ้าเป็นใครมาจากไหนเจ้าเป็นเจ้าชายเมืองไหนเจ้าแนะนำตัวก่อนอ๋อข้าขอโทษทีงั้นข้าขออนุญาตแนะนำตัวสำเนียงเจ้าให้มันดีจริงๆข้าคือเจ้าชายอัมเปาจากร้านนี้คือร้านนี้กาแฟโหดีนะครับยังมาแค่ลมเจ้าบุญดีแล้วมาแค่นี้ตามเลยส่วนข้าเจ้าชายโชกุนมาพร้อมสโลแกนประตูสู่ประเทศอาณาเขตทับฟ้างามสง่าสนามบินดอนเมืองเฮ้ยเจ้าหล่ออ่ะท่านก็ว่าไปบ้าหยอซะด้วยชื่ออะไรอ่ะข้าเหรอข้าเจ้าชายเจมี่ลูมินีนะตอนนี้เจ้าเตรียมความสามารถอะไรมาโชว์เจ้าหญิงอ่ะอะไรนะความสามารถเจ้าใช่ไงข้าต้องเตรียมความสามารถด้วยข้าไม่รู้เลยก็ไม่เขียนไว้ในจดหมายว่าใครที่ทำให้เจ้าหญิงประทับใจได้นะถึงจะได้ดึงดาบผู้กล้าและใครที่ดึงดาบผู้กล้าได้นะถึงจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงไงโอ้ยไม่ได้แล้วงั้นเจ้าโชว์ให้ข้าดูได้ไหมครับน้องข้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเจ้าหญิงใครจะโชว์ให้เจ้าดูง่ายล่ะเอ้าตั้งใจได้มีโหลหล่อซะอย่างมีตัวได้ด้วยไม่เคยใส่นะ
าทั้งน้ำทั้งนี้นะเฮ้ยแต่ข้าเครียดข้าไม่รู้ว่าข้าต้องเต็มความสามารถอะไรไปให้เจ้าหญิงอ่ะข้ามีความสามารถพอไหมอ่ะข้าจะเต้นหรือข้าจะร้องข้าหรือว่าแค่ข้ายืนเฉยๆแล้วหลอกไม่ได้ต้องมีความสามารถมากกว่านี้ดื่มน้ำโชยไหมเนี่ยYeah.